ล่นเกมเล่นเกมแก้ปัญหาก่อนครับมีเพื่อนในห้องคนดีที่ไม่ได้เล่นบ้างเปิดเครื่องแล้วครับเปิดเครื่องอะไรนะครับส่วนนักเรียนที่เข้ามาในกลุ่มแล้วนักเรียนแชทพิมพ์ชื่อชั้นและที่เลยนะครับครูจะเช็คชื่อพิมพ์ชื่อชั้นและที่เลยนะครับครูจะเช็คชื่อจากนี้นะครับพิมพ์ชื่อชั้นและที่เลยพิมพ์ชื่อชั้นและที่เลยนะครับครูเอครูจะเช็คตามแชทตามในช่องของแชทนะอธิบายก่อนครูสั่งงานไปเยอะเหมือนกันนะดูนะครับนักเรียนตอนนี้ดูบนจอก่อนดูบนจอก่อนนะงานแรกให้ดูคลิปแนะนำรายวิชาจากโปรแกรมเบื้องต้นครับดูคลิปแล้วให้จับภาพหน้าจอส่งนะครับมีแปดคนที่ยังได้ทำนะคือดูแล้วไม่จับภาพหน้าจอส่งนะครับนักเรียนจะดูจากโทรศัพท์ผ่านจากคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์อะไรก็ตามขอจากภาพมาส่งนะครับครูก็จะให้คะแนนตอบกลับไปนะครับตอนนี้มีคนที่ยังไม่ทำเดี๋ยวดูรายชื่อซะใครไม่ทำนะครับ22ยกมือทำไม่ยังไม่ทำอ่ะ23ออกแล้ว25ยังไม่ทำครับ36สามหกอยู่ไหนยังไม่ทำนะครับสามสองยี่สี่ยี่สิบเอ็ดมันอยู่ครึ่งนี้หมดเลยจะหมดเลยนะยังไม่ทำนะมีโทรศัพท์ไหมมีดูไหมไม่ได้ดูเพราะว่าเป็นคลิปที่ครูแนะนำรายวิชาครูจะก็ได้มาพูดในห้องแล้วก็ไปดูคลิปเองนะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรชื่อวิชาบอกไว้ว่าการโปรแกรมเบื้องต้นก็เป็นการเขียนโปรแกรมต้นๆก็จับภาพมาส่งนะครับงานแรกนะครับต่อไปงานที่2ครับงานที่2ให้เขียนในสมุดนะครับก็ให้เรียนไปดูคลิปหลักการแก้ปัญหาและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะครับก็ให้สรุปต้นๆก่อนว่าดูคลิปแล้วสรุปได้อะไรมาสรุปเนื้อหามาเลยเนี่ยใช่ไหมครับขั้นตอนการแก้ปัญหาของทางคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนอะไรนี้1 2 3 4 5นะครับไปศึกษามาก่อนเลยอันนี้คืองานอีกอันนึงคืองานแต่ละงานให้ครูโพสเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับไม่ได้โพสทีเดียว5 4 5งานนะครับครูทยอยปล่อยไปนะครับไม่ได้ได้บอกว่างานเยอะทยอยครูทยอยส่งไปนะก็ให้ดูคลิปของเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนครับที่งานคอมพิวเตอร์ก็ให้สรุปส่งในสมุดเหมือนกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เน้นสัปดาห์แล้วก็เน้นแล้วเน้นอีกว่าสัปดาห์นี้ต้องมาส่งครูใช่ไหมทำหรือยังสมุดอะยังไม่ทำใช่ไหมครับมาถึงใบงานสองใบงาน2หลังจากที่ดู2คลิปแล้วครับ2คลิปนี้แล้วก็ให้มาตอบใบงาน2นะครับใบงาน2สั่งโพสไว้12กกกรกฎาคมครับก็มีอยู่2หน้าก็อยู่ในโดนทั้งหมดนะครับแล้วก็เคยพูดในออนไลน์ไปแล้วใช่ไหม3คลิปไปแล้วใช่ไหมครับตอนที่เรามีอยู่ที่บ้านใช่ไหมเห็นไหมก็ไปทำมานะครับตอนนี้อาจจะไม่ต้องพูดยาวแล้วส่วนเกมเดี๋ยวจะให้เล่นประมาณ10นาทีนะครับเกมนะใบงาน3หลังจากเรียนวันนี้แล้วค่อยไปทำเดี๋ยวครูจะสอนใบงาน3เองนะครับครูจะสอนอีก2หัวข้อใหญ่นะ2 PowerPoint นะครับเดี๋ยวจะสอนให้การเขียนผังงานกับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับก็หลังจากเรียนนี้แล้วไปทำใบงานนี้ได้เลยนะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับสรุปงานที่สำคัญนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ส่วนเกมไม่เป็นไรอัน
ั้นให้คุณเฉยๆนะแล้วที่ส่งภาพมาเพื่อยืนยันว่าผ่านจริงนะแต่ที่มีคะแนนให้มีเครื่องหมายถูกนี่45คะแนนแล้วเหมือนกันนะครับถ้ารวมของใบงาน3นะถ้าทำมาแล้วนั้น45คะแนนวิ่งตามคำนวณว่า45คะแนนครึ่งทางของระหว่างเรียนแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้คงเป็นการเขียนโปรแกรมแล้วนั่นเองมาดูเกมแก้ปัญหาครับไปเข้าคลาสรูมเลยนั่นเองเข้าคลาสรูมครับเล่นหาโทรศัพท์คิดว่าไม่น่าได้ไหมหาโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้ครับต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับนักเรียนต้องเข้าที่คลาสรูมนะครับมาที่เกมนะครับใครเข้าไม่ได้ผมจะบอกวิธีการแก้ปัญหาให้ว่าทำยังไงเข้าคลาสรูมขอเช็คก่อนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Facebook ของครูครับวิชาการโปรแกรมเบื้องต้นใครไม่ได้เข้า Facebook เช็คตัวเองก่อนใครไม่ได้เข้าว่าเช็คโทรศัพท์เลยใครไม่อยู่ในกลุ่มนี้รีบเข้ากลุ่มครับเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนะครับเวลาครูมีงานใหม่ครูโพสต์ทวงงานใครไม่ได้สอบนะมีข่าวสารอะไรครูก็แจ้งไปต่อไปต่อไปครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Classroom รหัสอยู่ตรงนี้เช็คหน่อยใครไม่เข้าเช็คตัวเองหน่อยว่าใครไม่เข้า Classroom ครับเช็คหน่อยนะนักเรียนก็ทำการเข้า Classroom นะครับจะได้รู้ว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มนี้ไหมครูก็จะดูจากเมนูผู้คนนะครับ37คนเลขที่เท่าไหร่นะครับที่ลาออกไปครับเลขที่เท่าไหร่นะครับ30รู้มั้ยไปไหนครับเกษดาพรเตจังสุรู้มั้ยว่าย้ายไปไหนครับเรียนหนังสือต่อไปครับผมไม่ใช่คุณอภรเลยนะครับใครเป็นเพื่อนรู้จักกันบ้างใครเป็นโรงเรียนเก่าบ้างนะครับใครเคยเรียนกับเกษดาพรเกษดาโรงเรียนเดิมคือโรงเรียนอะไรรู้ไหมไม่รู้กลับมาที่งานชั้นเรียนเกมแก้ปัญหาครับนักเรียนคลิกที่ลิงก์เกมใครเข้าไปได้เห็นไหมครับก็มือวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรครับถูกไหมเวลานักเรียนคลิกเกมแล้วนะครับเครื่องคุมมันกดแล้วเนาะก็นักเรียนมันจะมีปุ่มใช่ไหมที่หน้าจอเรียนจะมีปุ่มมันมีอยู่4เกมที่มีอยู่4ปุ่มใช่ไหมที่เขียนว่าแฟร์ไพเยอร์ใช่ไหมที่ที่ปุ่มเลยที่ที่ปุ่มคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดมันจะมีมุมขวาครับมีตัวที่เป็นตัวแล้วก็มีหัวแดงๆเห็นไหมมุมขวาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เจอไหมเจอไหมมันจะอยู่ตรงนี้มันอยู่เท่านี้เจอไหมเจอคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วมันมีเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาไทยบอกว่าจัดการใช่ไหมภาษาอังกฤษก็ไม่เหน็ดกดเข้าไปกดเลยครับกดเข้าไปแล้วจะมีหนึ่งแถบโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแถบหน้าต่างโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับให้เลือกติ๊กที่มันเป็นแถบเนี่ยแถบเลือกทางขวานะมีไหมมีไหมเจอไหมที่มันมีบอกว่าบล็อกอะไรบล็อกนะครับนะคลิกไปทางขวาคลิกทางขวาเสร็จนักเรียนก็กลับมาหน้าเดิมครับกลับมาหน้าเดิมที่เป็นโปรแกรมแปดอ่ะกลับมาเดิมใช่ไหมคลิกที่ปุ่มอีกครั้งหนึ่งคลิกที่ปุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะถามใช่ไหมมีสองปุ่มใช่ไหมนักเรียนให้คลิกปุ่มแรกให้คลิกปุ่มแรกเล่นได้ยังเล่นเลยไปผ่านแล้วอย่างน้อยสองเกมก็จะพลาดผลไม่ได้ลงท้ายเลยเราเกมนี้ชอบไหมหมดเกมนี้หมดเลือกถามแล้วก็ถามว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง
ก็ต้องกินที่ได้ตามนั้นเลย
เอาเนี่ยเดี๋ยวเรา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 เอาเนี่ยเดี๋ยว
เอาเยอะไม่ได้อยู่แล้วก็อยู่เพื่ออะไรเนี่ยเรื่องเทียบเนี่ยต้องไปดูWow.
พร้อมหรือยังมาดูเรื่องสมุดขึ้นมาด้วยนะครับสมุดขึ้นไปด้วยปิดเกมไปแล้วปิดแท็บเกมลำโพงมีเครื่องคอมมันมีลำโพงในตัวมาดูเรื่องนี้มันก็คือวิดีโอที่เราได้ดูไปบ้างแล้วนะครับสรุปความจริงนะครับมาดูโปรแกรมภาษาและการพัฒนาโปรแกรมภาษาซีนะครับก่อนไปเขียนโปรแกรมเรามาเรียนรู้เรื่องของซอฟต์แวร์ดีกว่าซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับมันมีคำนึงคือฮาร์ดแวร์ได้ยินไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ถ้าฮาร์ดแวร์ก็จะหมายถึงอะไรครับที่เป็นตัวอุปกรณ์เป็นตัวเครื่องเราจะเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับส่วนซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็จะเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เรียกว่าโปรแกรมเรียกว่าชุดคำสั่งก็ได้ซึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใช้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะกลายเป็นผู้อะไรผู้สร้างโปรแกรมเมอร์ผู้ใช้เนี่ยมาเขียนโปรแกรมเองนะครับต่อไปนะครับไปดูว่าซอฟต์แวร์นะครับมันแบ่งออกเป็นกี่ชนิดไปดูนะซอฟต์แวร์นะครับก็แบ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่ก็โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมให้คอมพิวเตอร์มาทำงานส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ระบบก็แบ่งเป็นระบบปฏิบัติการกับตัวแปรภาษาซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็แบ่งเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะไปดูแต่ละชนิดซอฟต์แวร์ระบบจะหมายถึงอะไรครับมาเรียนอ่านเรื่องซอฟต์แวร์ที่อะไรครับทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรครับจัดการระบบหน้าที่ต่อนะครับซอฟต์แวร์ระบบก็คือซอฟต์แวร์ที่อะไรครับทำหน้าที่จัดการกับระบบครับแบ่งออกเป็นอยู่สองประเภทก็คือระบบปฏิบัติการกับตัวแปรภาษาระบบปฏิบัติการก็เช่นอะไรครับดอสรู้จักดอสไหมก่อนมาเป็น Windows เป็น DOS มาก่อนนะกลายมาเป็น Windows วันนี้เป็น Windows เวอร์ชันเท่าไหร่ครับ Windows 10ก่อน Windows 10ก็มี Windows อะไรบ้าง XP Windows 7 Windows 95 Windows 3
Windows 3.1 Windows มี Windows 2000ก็เป็นเวอร์ชัน Windows 10ใช่ไหมครับซึ่งก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เวอร์ชันนะบางทีก็ข้ามไปพอสอใช่ไหมครับพอสอนอกจาก Windows มีระบบปฏิบัติการชื่อเช่นอะไรครับ Mac OS ก็อยู่ในเครื่องที่เป็นยี่ห้อหรือบริษัท Apple นะครับ Unix และ Linux รู้จักไหมครับระบบการLinux ที่เป็นสาเป็นรุ่นน้องแพนกวินก็จะเป็นอีกค่ายนึงนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนก็จะคุ้นหรือรู้จักแต่อะไรครับระบบปฏิบัติการ Windows เพราะว่าประมาณว่ามันครองตลาดนะเป็นครองตลาดเหมือนกับถ้าเปรียบเสมือนอย่างที่บอกว่านักเรียนไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนักเรียนคิดถึงยี่ห้ออะไรก่อนมาม่ามีใครคิดถึงไปซื้อไวไวยำยำไหมใครเป็นใครไหมมีอะไรยี่ห้ออะไรอีกอ่ะมาไวไวยำยำไอปีอะไรคิกคิกถูกไหมไวไวยำยำอะไรอีกครับนิชินก็เป็นวิดีโอของตลาดใช่ไหมครับตอนนี้ใช้แต่วิดีโอนั่นเลยจริงๆแล้วมันมีระบบปฏิบัติการอยู่ให้เลือกใช้แต่ทำให้เป็นที่นิยมแต่ถามว่าตัววิดีโอเสียซื้อไหมไม่ก็เสียไหมเสียนะครับเวลาซื้อเครื่องของถ้าเราไปซื้อมาถ้าเป็นลิขสิทธิ์จริงก็ต้องบวกเงินเข้าอีกหลักพันครับแต่ตอนนี้ถ้าเราลงโปรแกรมเป็นก็หาโหลดในอินเทอร์เน็ตแล้วมาลงใส่แผ่นซีดีหรือ USB มาลงก็ฟรีก็ติดตั้งเหมือนลงวิดีโอแล้วมีระบบปฏิบัติการแต่หน้าตาก็คล้ายๆกับวิดีโอแต่เมนูมันอาจจะเพี้ยนไปเพี้ยนมาเมนูตำแหน่งนะอาจจะไม่คุ้นก็เป็นตัวจัดการของเครื่องเหมือนกันส่วนตัวแปลภาษาครับตัวแปลภาษานะครับก็ทำหน้าที่ในการแปลติดต่อระหว่างภาษาระดับสูงกับภาษาเครื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ขั้นกลางระหว่างภาษาระดับสูงคือที่เราไปเขียนโปรแกรมอ่ะก็เช่น Assembler กับ Compiler และ Interpreter นะครับถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนล่ามของต่างประเทศในการแปลนะครับแต่ไม่ใช่แอปพลิเคชันหรือแอปนะมันเป็นตัวในการแปลให้ที่เราเขียนโค้ดภาษาให้คอมพิวเตอร์มันรู้จักนั่นเองนะครับส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์คุณหาคุณเองเห็นหน้าจอคุณไหมครับคุณเองเห็นครับคุณเองเห็นครับแล้วเสียงชัดไหมชัดค่ะชัดนะครับคราวหน้าที่ครูจะไม่มาทวนแล้วนะครับครูสอบเลยนะฟังด้วยนะครับคราวหน้าอันนี้ข้อสอบนะครับเลยต่อไปดูซอฟต์แวร์ประยุกต์ครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานหรือสร้างขึ้นมาตามความต้องการของผู้ใช้แต่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เฉพาะนะครับลองเดาซิครับหรือว่ายกตัวอย่างนะครับซอฟต์แวร์สเปซคืออะไรบ้างไอ้บนไม่ได้บนโค้ดไว้ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์สเปซอะไรที่รู้จักอ่ะใช้อะไรบ้างไปใช้โปรแกรมอะไรบ้างเออมาเลยExcel อะไรครับ Excel PowerPoint โปรแกรม Paint Microsoft Word อะไรโปรแกรมดูหนังฟังเพลงเกมอะเกมเป็นโปรแกรมไหมเกมเป็นโปรแกรมไหมครับเป็นอยู่ในซอฟต์แวร์สำเร็จนะครับทุกอย่างที่เป็นโปรแกรมที่มันอำนวยความสะดวกแอบสร้างขึ้นมาตามความต้องการอยู่ในซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นก็อยู่ในซอฟต์แวร์สำเร็จนะครับเกมก็ใช่นะครับโปรแกรมดูหนังฟังเพลงอินเทอร์เน็ตต่างๆฟังเพลงดูหนังโปรแกรมตกแต่งรูปภาพใช่หมดเลย2.2 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะเนี่ยครับก็คือโปรแกรมที่เราไปจ้างโปรแกรมเมอร์หรือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะทางนะครับเช่นโปรแกรมบัญชีเช่นกูเปิดบริษัทใช่ไหมครับกูเปิดบริษัทกูก็ม
ีงานเฉพาะของบริษัทของกูก็ไปสร้างโปรแกรมเมอร์ให้เขียนโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมด้านที่กูต้องการนั่นเองเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่แพร่ขึ้นไปใช้งานเฉพาะเช่นอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานโรงงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสนามบินใช่ไหมครับซอฟต์แวร์ที่ในเซเว่นอ่ะเพื่อที่จะเงินใช่ไหมครับเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนใช้ใช่ไหมสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะทางเฉพาะเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบที่ใช้งานเฉพาะอยู่ในซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองหลักฐานนะสืบข้าวไปนั่นเลยนะออกไปก่อนเนาะให้ทางก็ถ่ายรูปไว้ต่อไปภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับนั่นเองนะ3ระดับสลับแล้วใครจะหลับบ้างเรียนตอนบ่ายมีห้องแอร์ห้องภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น3ระดับครับนั่นเองหนึ่งเราเรียกภาษาเครื่องเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้สำหรับคอมพิวเตอร์นะแต่มันรุ่นเป็นไงครับเข้าใจเป็นไงเข้าใจยากเพราะภาษาเครื่องจะมีแต่เลข0กับเลข1เท่านั้นนะครับมันจะเก็บเป็น0 0 1 1 1 1 0อย่างเช่นครูพิมพ์กองไก่ไปนะครับกองไก่มันจะถูกแปลงเป็นเลข0กับเลข1 8ตัวเนี่ยเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ครับแต่จะเป็น1 1 0อะไรจำไม่ได้ละอาจจะเป็น1 1 0 0 1 1 0 0อย่างเงี้ยครับพิมพ์ขอไข่ไปเป็นตัวคอมพิวเตอร์ก็จะแปลงเป็นเลขสมมตินะ1 1 0 0 1 1 8ตัวเป็นต้นครับเราเรียก0กับ1เนี่ยคือหน่วยที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์เรียกว่าบิตครับบิต BIT หน่วยที่สุดของบิตหน่วยที่สุดของคอมพิวเตอร์เรียกว่าบิต8บิต8บิตก็คือ0กับ1 8ตัวรวมกันเป็น1ไบต์ครับ1ไบต์เทียบเท่ากับอะไร1ไบต์ก็เทียบเท่ากับ1ตัวอักษรครับ1ตัวอักษรก็คือ1ไบต์เท่ากับ8บิต0กับ1อยู่8ตัวรวมกันหลายหลายตัวอักษรหลายหลายตัวอักษรเกิดเป็นอะไรหลายหลายตัวอักษรเกิดเป็นคำที่มีความหมายใช่ไหมเราจะเรียกว่าฟิลแต่หน่วยอันนี้เป็นหน่วยหาข้อมูลหน่วยเก็บเนาะแต่นี่จะเป็นหน่วยวัดความจุเนาะก็จะเป็นบิตไบต์อะไรกิโลไบต์ใช่ไหมครับเมกะไบต์ใหญ่กว่าเมกะไบต์เป็นอะไรกิกะไบต์ใช่ไหมครับแต่คุณไหมคุณหน่วยเท่านี้ไหมคุณไหมครับเวลาไปซื้อแผ่นดิสก์ซื้อขนาดความจุ8กิกะไบต์16กิกะไบต์กูอยากรู้ว่าถ้า8กิกะไบต์สามารถเก็บได้กี่ตัวอักษรถ้าเรียนคำนวณไปนะครับผมเทียบกับยาตยาเนาะผมชอบคิดว่าได้สอนนะ0กับ1 1ตัว8ตัวรวมกันเป็น1อันนี้เป็น B นะ1 B เป็น1ไบต์UIP เทียบเท่ากับ1ตัวอักษรนะเรียน1024ตัวอักษรจะเป็น1กิโลไบต์1024กิโลไบต์ 24K เนาะจะเป็น1 M 1เมกะไบต์1024เมกะไบต์จะเท่ากับ1กิกะไบต์1024กิกะไบต์ก็จะเป็นหน่วยปัจจุบันที่เราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็น1อะไร เทราไบต์1024เทราไบต์ก็เป็น1เทนตะอะไรไปเทียบไปครูเลยถามว่าแฟลชไดรฟ์ที่เรียนซื้อมาทั้ง8จิกจะเท่ากับกี่ตัวอักษรถ้าเรียนคำนวณครูเลยสิครับแต่ได้แต่ที่เงินสามารถเก็บได้ติดตัวสอนคุณเองเอา1024คูณกันกี่พันเนี่ย3024คูณ1024คูณให้3แล้วคูณ8เข้าอีกเอา1024คูณกัน3ครั้งคูณ8ให้ได้กี่ล้านคุณอ่ะคูณเองเท่าไหร่ต่อมา
1024 คูณ 1024นะครับคูณ1024แล้วก็คูณ8ด้วยเนาะต้องเป็น8 8,589 934,592 ตัวอักษรครับ9,800 9,8500 ล้าน8,500ล้านตัวอักษรแปดทิ้งนะแปดทิ้งการได้แปดทิ้งเนี่ยจะเก็บตัวสอบได้8,500ล้านต่อตัวแต่ส่วนใหญ่นักเรียนไม่ได้เก็บพวกงานเอกสารเดียวส่วนใหญ่เก็บพวกเป็นเพลงมีสามใช่ไหมครับเป็นหนังใช่ไหมเพลงมีสามหนึ่งเพลงที่ประมาณ3 เมกะ 3 เมกะเพลงมีสามเพลงวันสามเมกะอยากรู้ว่าแปดทิ้งเก็บ3เมกะได้กี่เพลงก็3เมกะไปที่เป็นเด็กได้อาหารไปที่นั่นประมาณกี่เพลงก็ว่าไปใช่ไหมอย่างเงี้ยต้นนะครับต่อไปภาษาเพื่อนเราต้องเก็บสูงก็คือต่อไปภาษาระดับต่ำครับภาษาระดับต่ำก็เป็นภาษาที่เอาตัวอักษรเนี่ยมาเรียงต่อกันแทนสูงก็เป็นภาษาเพื่อนเพราะมนุษย์คงไม่ต้องมาจำเนาะ0 0 1 1มันยากเพราะเราไม่ใช่หัวสมองคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์มันรู้จัก0กับ1เท่านั้นนะทุกวันนี้นะก็ยังรู้จักสูงกับหนึ่งนะแต่ตอนนี้มนุษย์ก็เริ่มพัฒนาจากภาษาเครื่องสูงกับหนึ่งเริ่มเป็นภาษาระดับต่ำหรือภาษาเอสตีก็ตัวอักษรมาเรียงต่อกันต่อไปมันก็ยังยากอยู่ต่อไปเป็นภาษาระดับสูงอันนี้พูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ภาษาคนพูดกันเป็นภาษาที่เราเขียนโปรแกรมเราจะเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตอนนี้มาถึงระดับสูงละภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ใกล้เคียงไงพูดได้หรือไม่ใช่เอาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเรียงต่อกันเป็นประโยคไงเป็นประโยคคำพูดอ่ะภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงมีความใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์เวลาเราพิมพ์โค้ดอ่ะเนาะรู้จักคำว่าโค้ดโค้ดเนาะมันก็เอาตัวภาษาอังกฤษนั่นแหละเป็นคำศัพท์เข้ามาได้เขียนภาษาฟอร์แมนภาษาโปรบอลเบสิกภาษาซีพวกนี้ยังไม่จบทำไหมประเด็นสรุปว่าภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ระดับครับ3ระดับภาษาเครื่องภาษาระดับต่ำภาษาระดับสูงนะครับไปดูความเป็นมาของภาษา C ครับเกิดขึ้นปีพ.ศ.อะไรตอนนี้จะมาพูดถึงโปรแกรมตอนนี้จะมาพูดถึงภาษาที่เรามาเขียนเราเรียกว่าภาษา C ภาษา C นั้นเกิดขึ้น1972พ.ศ.เนาะผู้คิดค้นอินดิชพัฒนามาจากภาษา B ก่อนภาษาเป็น B แล้วก็แปลเป็น C ส่วนที่มาที่ไปจาก B ก็ต้องเอาไปหาอ่านมาตั้งชื่อว่า B ต่อมา1978ก็มีทีมงานนะครับร่วมกันเป็นภาษา C ว่า TNR1988ก็ได้กำหนดมาตรฐานภาษา C เรียกว่า SP อันนี้เป็นบอร์ดคร่าวๆก็ลองไปหาเพิ่มเติมต่อไปไปดูขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษา C ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C นั่นเองอันนี้พูดถึงตอนเขียนโปรแกรมนะสองตรงนี้เลยนะพูดถึงตอนที่เราขั้นตอนในการพัฒนาการเขียนโปรแกรมมันต้องมี4ขั้นหนึ่งจะต้องเขียนคอร์สโค้ดแต่อันนี้คือหลังจากทำงานแล้วนะเปิดเครื่องคอมพอพิมพ์โค้ดแล้วหนึ่งก็ต้องเขียนโค้ดก่อนใช่ไหมเวลาเซฟก็จะลงท้ายด้วยจุด C แต่โปรแกรมที่เราจะใช้จะลงท้ายด้วยจุด CVP นะครับนามสกุลมันอะไฟล์นะรู้จักนามสกุลไฟล์ไหมถ้าเป็นไฟล์ Word เป็นจุด doc เป็น doc นะครับถ้าเป็น Excel ก็ xls ถ้าเป็น Word ให้กับ ppt ถ้าเป็นเกมก็ install เป็น exe อะไรอย่างเงี้ยต่อไปขั้นที่สองครับหลังจากเขียนโค้ดแล้วก็มาที่คอมไพล์โปรแกรมเป็นการตรวจสอบโค้ดในการตรวจสอบโค้ดว่าโค้ดเราเขียนถูกต้องไหมโดยตัวไหนเป็นตัวไหนเป็นตัวตรวจสอบนะคอมไพลเลอร์จัดอยู่ในไหนนะเมื่อกี้ตัวแปรภาษาเป็นทุกคนตรวจสอบโค้ดต่อไปตัวคอมไพล์ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ใช้กันก็จะมีคอมไพเลอร์กับอินเตอร์พรีเตอร์ของเราที่ภาษาจีนใช่ไหมนะ
ดัดแปลภาษาที่เราเขียนต้นคอมไพเลอร์ก็คอมไพเลอร์ก็ดีเป็นไงครับคอมไพเลอร์ทำงานได้เร็วเนื่องจากทำการแปลผลทีเดียวแต่ข้อเสียคือเวลาโค้ดเออร์เลอร์นั้นต้องมาไล่ทีเดียวครับผิดตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับอินเตอร์พิเตอร์ข้อดีคืออะไรครับข้อผิดพลาดง่ายข้อเสียคือเพราะมันอะไรครับมันอะไรมันตรวจที่เราไปทำตรวจแล้วก็แปลตรวจแล้วที่ต้องแปลแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คือแปลทีเดียวอย่างนี้ต้นครับต่อไปขั้นที่3ก็คืออะไรครับเชื่อมโยงโปรแกรม4ก็คือ PowerPoint โปรแกรมออกมาเลยหน้าตาเป็นไง4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนการพัฒนาภาษา C 1เขียนโค้ดเขียนโปรแกรม2คอมไพล์โปรแกรม3ก็คือเชื่อมโยงโปรแกรม4โปรแกรมอันนี้คือโปรแกรมมันจะทำงานของมันเองปุ๊บปุ๊บเร็วมากอันนี้ก็เป็นรูปผังคือเราเขียนโค้ดกดปุ่มปุ๊บปุ๊บโปรแกรมมันทำเลยขั้นตอน2 3 4แต่ขั้น1เราต้องเขียนโค้ดเองก่อนนะเรื่องแรกจบละเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์กับขั้นตอนการเรียนภาษา C ครับมีอะไรสอบถามไหมคุณเองมีใครจะถามไหมอาทิตย์หน้าไม่สอนย้ำแล้วนะอาทิตย์หน้าไม่สอนย้ำแล้วนะจะสอนต่อไปนะถ้าให้ครูสอนย้ำอีกทีสำหรับนั้นให้คุณเองมาเรียนเรื่องเดิมคุณ B ก็ฟังแล้วไม่ไปไหนไม่ไปแค่ C อ่ะนะคราวหน้านี้อาจจะมาให้เขียนโค้ดให้เขียนอะไรนะเขียนผังงานอะไรอยู่นะครับเรื่องแรกจบแล้วนะต่อไปเรื่องที่สองครับนักเรียนเรื่องสองพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นะครับได้ละได้จะได้เขียนโปรแกรมละพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ Introduction to Problem Solving ครับก็เคยดูวิดีโอบ้างแล้วใช่ไหมนักเรียนใช่ไหมครับเคยดูวิดีโอบ้างแล้วพื้นฐานการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์นะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นการนำอะไรเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยอะไรครับแก้ปัญหาเอาโปรแกรมเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเองนะครับซึ่งคนที่จะนำโปรแกรมเข้ามาช่วยต้องมีอะไรมีความอะไรมีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับผู้ที่ทำการเขียนโปรแกรมจึงต้องทราบวิธีการของการแก้ปัญหาที่ต้องการด้วยนอกจากเขียนโปรแกรมแล้วยังต้องวิเคราะห์ไปด้วยวิเคราะห์ปัญหาด้วยนะครับต่อไปครับเราจะแก้ปัญหายังไงก่อนไปเขียนโปรแกรมครับขั้นตอนการวิเคราะห์มีอยู่5ขั้นตอนเรียนแล้วนะทำความเข้าใจกับปัญหาครับมีปัญหาต้องทำความเข้าใจก่อนครับ2พิจารณาลักษณะของข้อมูลเข้าและข้อมูลออกจำได้ไหมข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลออกคืออะไรโจทย์ต้องการอะไรกันเลยอินพุตและเอาท์พุต3ทดลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับ4เขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยเขียนอย่างย่อเขียนอย่างละเอียดเขียนเป็นระดับขั้นตอนวิธีถ้าเขียนลำดับขั้นตอนวิธี2อันครับโปรซีโดโค้ดกับโฟชาร์ตอันนี้จะมาสอนเป็นขั้นตอนวิธีเขียนที่ใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ Oscillo Code นะครับการเขียนด้วยรูปภาพผังงานเราเรียกว่า flow chart ผังงานนั่นเองผังงานคือใบงานที่จะให้ทำใช่ไหมเดี๋ยวครูสอนก่อนก็ไปทำนะครับสุดท้ายก็คืออะไรครับ5ขั้นตอนทดสอบทดสอบขั้นตอนที่การแก้ปัญหาครับวันนี้ต้องมาแก้ปัญหาละนะครับต้องเรียนเป็นหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษสวทนะครับเรียนวิชานี้เรียนเฉพาะ3ห้องนะทับ10 11 12ห
ห้องอื่นเป็นวิชาพื้นฐานก็เหมือนกับที่เราเรียนวิชาวิทยาการคำนวณบอลทางเดชเหมือนกันทั้งห้องแต่วิชานี้เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อสำหรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษนะครับส่วนม.2ในนี้จะมีเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ก็พื้นฐานเป็นภาษา C นั่นแหละครับต่อคมโอ้ก็คือเป็นรถนั่นแหละเป็นรถเขียนโปรแกรมอัพโหลดเข้าไปในรถใส่ฐานปุ๊บก็วิ่งตามเส้นวิ่งไปสั่งซ้ายสั่งขวาไปดูขั้นตอนครับที่มีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์โจทย์บอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยโจทย์ตรงเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาสำหรับอะไรครับหาปริมาตรทรงกระบอกโดยรับความสูงรัศมีที่เป็นฐานของทรงกระบอกจากนั้นแสดงค่าของปริมาตรสูตรว่าไงทรงกระบอกi r กำลัง2คูณ0ใช่หรือไม่ i r กำลัง2คูณ0นี่คือสูตรในการหาทรงกระบอกใช่ไหมครับตรงเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา1ทำความเข้าใจกับปัญหาคำนวณหาปริมาตรของรูปทรงกระบอก2ลักษณะของข้อมูลเข้าและข้อมูลออกก็คือ input output ครับข้อมูลเข้าคืออะไรความสูงกับรัศมีใช่ไหมข้อมูลออกก็คือต้องการหาค่าปริมาตรใช่ไหมครับใช่ไหมต่อไปทดลองแก้ไขด้วยเองก็เอาอะไรเอาตัวเลขไปแทนค่าในสูตรคำนวณออกมาครับอันนี้คือเราแก้โจทย์ที่สามใช่ไหมครับขั้นตอนที่สี่คือเขียนขั้นตอนอย่างย่อนี่ดูนะครับข้อหนึ่งเริ่มต้นสองคืออะไรทำงานแบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มี input process เอาพูดอย่างนั้นเลย input แปลว่าอะไรเข้า process คืออะไรคำนวณผลเนาะคำนวณเนาะเอาพูดคือแสดงผลอ่ะรับค่าก็รับค่าสูตรกับรัศมีแล้วก็คำนวณตามสูตรใช่ไหมครับ i คูณรัศมีคูณฐานกำลัง2คูณสูงแล้วก็แสดงค่าอะไรคนนี้มากคนก็บอกก็จบการทำงานอันนี้เขียนอย่างย่อเวลาเรียนเจอโจทย์คณิตศาสตร์ก็เลยเขียนด้วยวิธีทางคอมอย่างนี้ได้ไหมตรงแก้สมการตรงนี้เริ่มต้นไปไหนไม่รู้แล้วถ้าเขียนอย่างละเอียดนะครับถ้าเขียนอย่างละเอียดก็การคำนวณหาปริมาตรของสมองการแก้ปัญหาได้ซับซ้อนสามารถอธิบายแบบย่อได้ย่อการละเอียดก็ใช้คล้ายๆกันเพราะโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนเนาะต่อไปมาดูรหัสเทียมบ้างรหัสเทียมนะครับโคซิโดโค้ดเดี๋ยวนี้ไงได้ดูนะเขียนมีความใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ครับ1ก็ begin หรือเราใช้คำว่า start ได้เนี่ย2คืออะไรรับก็ read สูง read สูงกับ read รัศมีเอาเป็นคำศัพท์นี่ครับคำศัพท์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นคำอธิบายครับเครื่องคอมพิวเตอร์จะรอรับข้อมูลของค่าสูตรและรัศมีเมื่อกี้โจทย์หาค่าทรงกระบอกใช่ไหมครับหรือว่าทรงกระบอก3คืออะไรอันนี้คือผลลัพธ์นะผลรวมวอลลุ่มเท่ากับเวลาเขียนทางภาษาคอมพิวเตอร์นะเท่ากับจะแทนด้วยลูกศรการเขียนผังงานคอมพิวเตอร์โค้ดจะเป็นลูกศร3คือ1 4 1คืออะไรค่าของอะไรครับค่าของไพใช่ไหมครับค่าของไพคูณกับเรเดียนคือรัศมีกำลัง2ก็เอามาคูณกันสองครับคูณ0ถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องหมายคูณจะเป็นสัญลักษณ์อะไรอันนี้คูณคณิตศาสตร์ถ้าเป็นคอมจะใช้เครื่องหมายดอกจันหารใช้เครื่องหมายอะไรหารใช้เครื่องหมายครับถ้าเลขยกกำลังไม่มีเสื้อถ้าเป็นบวกใช้อะไรครับบวกลบใช้ลบถ้ามากกว่าก็มากกว่าน้อยกว่าก็น้อยกว่ามากกว่าเท่ากับก็มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับก็น้อยกว่าเท่ากับ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 ด้วยนะคอมมามีเท่ากับด้วยนะคืออะไรอ่ะจะถามเลยก็รู้จะตอบเลยเท่ากับเท่ากับกับเท่ากับอันเดียวต่างยังไง
คอมพิวเตอร์มีนะครับเท่ากับเดียวกับเท่ากับเท่ากับสองนั่นเดี๋ยวโปรแกรมอ่ะเท่ากับอันเดียวเป็นการกำหนดค่า4เท่า x เท่ากับ4แล้ว x มีค่าเท่ากับ4แต่ถ้าเท่ากับ2อันเป็นการเปลี่ยนเทียบอ่ะเปลี่ยนเทียบเปลี่ยนเทียบตามนั้นแหละข้อ4ก็อะไรครับแสดงผลแล้วก็ข้อ5จบนะครับอันนี้ procedure code ต่อไปไปดูผังงานบ้างนี่ผังงานต้องไปทำเป็นใบงานนะครับนักเรียนเขียนเป็นผังงานอย่างนี้สัญลักษณ์แรกสตาร์ทมีลูกศรเชื่อมสัญลักษณ์ต่อไปเป็นลูกสี่เหลี่ยมด้านขนานก็รับค่าความสูงของรัศมีมีลูกศรเชื่อมแล้วก็อะไรครับก็ลูกเท่ากับ3.1459คูณเรียงที่กำลัง2คูณ0เป็นสัญลักษณ์ลูกสี่เหลี่ยมก็คือเป็นการคำนวณประมวลผลครับแล้วก็แสดงผลออกมาแสดงผลออกมาแล้วก็จบนั่นหลับแล้วนะง่วงนอนมากเลยนะกระโดดตก10ครั้งปัจจุบันมันหายเวลามาบรรยายอีกเนาะไม่หายจะไปปฏิบัติต้องบรรยายก่อนครับจู่ๆมาเขียนโปรแกรมจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้เขาต้องบรรยายนะครับให้เรียนไปศึกษาวิดีโอคลิปเขียนโปรแกรมเองจบดีไหมวาดคลิปไม่ได้ก็ต้องฟังครูพูดฟังครูพูดมันก็เหมือนเป็นยาบำบัดอย่างดีอ่ะใช่ไหมจะให้จบด้านจบด้านไหมเนี่ยโหคะแนนจะมีสมุดมีคะแนนให้ขั้นที่5ก็ทำการอะไรทดสอบวิธีการแก้ปัญหาอันนี้ก็คล้ายกับโอซิโลโคสเองหัวข้อสุดท้ายละพูดไปเร็วเลยนะผังงานครับหัวข้อสุดท้ายผังงานก่อนจะทำรายงานที่บ้านนะครับผังงานภาษาอังกฤษเราเรียกโฟชาร์ตโฟชาร์ตผังงานนะครับผังงานคืออะไรเนี่ยช่วยตอบหน่อยการเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานในรูปหรือในเชิงลักษณะของรูปภาพเชิงสัญลักษณ์รูปภาพนะครับประโยชน์ก็คืออะไรครับประโยชน์ของผังงานคืออะไรผังงานมันจะให้เราสามารถดูอะไรครับเห็นลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราเขียนบรรยายมันจะเห็นภาพไหมเนี่ยเขียนบรรยายไม่เขียนในเชิงรูปภาพเหมือนกับที่เราจะสร้างบ้านนะครูบอกว่าบ้านของครูจะมีอยู่2ชั้นมี3ห้องนอนมี2ห้องน้ำมี1ห้องรับแขกมี1ห้องครัวครูบอกเนี่ยนักเรียนคิดว่าบ้านครูจะเป็นไงบ้าน2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวบางคนก็อาจจะเป็นโซนโมเดิร์นใช่ไหมโซนโมเดิร์นหรือแบบโมเดิร์นไหมหรือบางคนอาจจะเป็นโซนไทยได้ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูบอกว่าสามห้องนอนสองนะแต่กูไปเขียนแปลนมาให้วิศวกรวิศวกรก็จะออกแบบตามที่ครูวาดแปลนที่ครูเป็นแปลนใช่ไหมแต่ถ้าครูบอกวิศวกรว่าสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัววิศวกรแรกไปทำบ้านทรงโมเดิร์นมาวิศวกรที่สองไปสร้างบ้านทรงไทยมาแต่มันตามโจทย์ครูใช่ไหมถ้าเราไม่มีแปลนมันก็ต่างคนต่างทิศทางไปจะถูกไหมครับหรืออาจจะทรงเป็นเรียงอย่างเงี้ยเป็นห้องตึกทรงเป็นเรียงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีแปลนไว้ก็ไปดูสัญลักษณ์ของผังงานครับนี่อันนี้สำคัญของข้อสอบเลยนะครับตัวแรกเลยนะตัวเลยตัวเห็นไหมสัญลักษณ์ตัวแรกเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดครับใช้สัญลักษณ์อันตัวเดียวกันเลยจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดใช้สัญลักษณ์ตัวเดียวกันให้เขียนข้อความด้านในด้วยถ้าเป็นเริ่มก็สตาร์ทอยู่เขียนภาษาไทยไว้เริ่มมีลูกถ้าเป็นเริ่มเนี่ยสตาร์ทจะต้องเป็นลูกศรออกนะถ้าเป็นจบหรือเอ็นก็เป็นลูกศรเข้านะอยู่ข้างบนด้วยนะดูดีนะ
ลูกศรอยู่ภาคไหนยังไงดูได้นะครับสปาร์คหรือบางคนใช้สป็อกก็ได้สปาร์คสป็อกสปาร์คเอ็นเริ่มจบก็ได้นะครับต่อไปตัวที่สองครับกำหนดค่าคำนวณประมวลผลเป็นรูปเสี่ยงนะครับเป็นรูปเสี่ยงข้างในก็แสดงการกระทำเช่น n เท่ากับ5 x เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ครับมีลูกศรเข้ามีลูกศรออกเดี๋ยวเราเข้ามาประกอบกันเป็นรูปร่างเป็นรูปรูปเสี่ยงเป็นอะไรนะกำหนดค่าคำนวณประมวลผลรู้จักไหมกำหนดค่าคำนวณประมวลผลรู้จักไหมก็เอามาบวกกันนะเอามาลบกันนะเอามาคูณมาหารยกกำลังเอามากระทำกันนะเนี่ยเราเรียกว่าใช้ตัวเนี้ยเอามากระทำกันนะ x บวก1บวก2บวก3เนี่ยก็เป็นรูปเสี่ยงครับคือคำนวณไงคำนวณอะ1บวก1 x เท่ากับ1บวก1 x คือ2ก็มาคำนวณก็ใช้รูปนี้แทนสินหลักต่อไปต่อไปนะรับข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออกครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับด้านขนานเขียนด้านขนาน read and write เขียนเขียนรับค่าแสดงค่าเขียนออกมานะครับใช้อย่างนี้ต่อไปถ้าบอกว่ารับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์ใช้ตัวนี้สี่เหลี่ยมข้างหูรับค่า A B ผ่านแป้นพิมพ์นะครับถ้าบอกว่ารับค่าเฉยๆก็ใช้นี่ได้ไหมรับเฉยๆตัวนี้ถ้าบอกว่ารับบังคับเลยแป้นพิมพ์ก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าใส่ยักษ์มาตัวนี้อ๋อเข้าใจว่ารับค่าผ่านแป้นพิมพ์นะถ้าเราดูผังงานมีใส่ยักษ์ตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับแสดงผลออกทางจอภาพถ้าไม่จอภาพแสดงผลเฉยๆก็ใช้ตัวนี้ได้ไหมคูณออกได้ไหมได้ต่อไปการแสดงผลข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เป็นรูปนี้ก็คือปริ้นออกมาบอกว่าเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้ปริ้นด้วยปริ้นได้ด้วยมีสัญลักษณ์ตัวนี้ต้องใส่สัญลักษณ์ตัวนี้เข้าไปในผังงานของเราแล้วแสดงว่าถ้าผังงานมีรูปนี้โปรแกรมของเราต้องมีฟังก์ชันในการปริ้นงานด้วยนะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่าแสดงผลออกทางหน้าจออย่างเดียวจบต้องเขียนโปรแกรมให้มันสามารถปริ้นเอาออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ไม่งั้นเขาไม่จ่ายเงินเราถูกไหมเพราะผู้ใช้ต้องการปริ้นออกมาเนี่ยคนจ้างเขียนโปรแกรมต้องการจะต้องให้หนอกเครื่องพิมพ์ใช่ไหมครับต่อไปติดต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นการต้องถึงใบบังดาติดต่อให้ผ่านก็ต้องตรวจนะครับติดต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นการเข้าถึงแบบตรงผ่านมาครับตัวนี้ใช้นะสำคัญด้วยนะสัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงานการตัดสินใจครับใช้รูปสี่เหลี่ยมเขียนปูนรูปอะไรว่าวนะก็จะมีลูกศรเข้า1ทางออก2ทางนะครับแล้วข้างในตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขตัวอย่างเช่น x มากกว่า15เอาดีนะ x มากกว่า15ถ้า x ถูกมั้ย x เท่ากับ1สมมุติว่ากูกำหนดให้ x เท่ากับ1นะครับเงื่อนไขกูให้เป็น x เท่ากับ1มาเจอเงื่อนไข x มากกว่า15มันมี2ทางให้เลือกเรียนก็x มากกว่า15 x เป็น1 1มากกว่า15จริงจริง yes or y x คือ no ถามว่าโปรแกรมมันจะไปที่ทางไหนซ้ายหรือขวาไป yes หรือไป no no เพราะ1มากกว่า15มันเป็น test test ประมาณนี้เรียกประมาณนี้ต่อไปถ้า x เท่ากับ100สม
มุติ x เท่ากับ100เอาละ x เท่ากับ100 100มากกว่า15จริงหรือเท็จจริงหรือเท็จจริงมาทางไหนมาทางซ้ายจะทำอะไรก็ไม่รู้จุดๆๆแล้วแต่เราจะสั่งให้มันทำถ้าเท็จก็ให้ไปทำอีกอย่างนึงจริงก็ทำอีกอย่างนึงใช่ไหมครับใช่ไหมกูบอกว่าโยนเหรียญโยนเหรียญถ้าออกหัวจะวิ่งรอบสนามอีกรอบถ้าออกก้อยทำอะไรครับวิ่งรอบสนาม5รอบโยนเหรียญนะโยนเหรียญออกหัวไปวิ่ง10รอบที่สนามถ้าออกก้อยวิ่งเหลือ5รอบพอนี่ไงลองดิมีสี่ทางเลือกอ่ะนี่ไง2ทางเลือกใช่ไหมครับต่อไปการแสดงทิศทางของผังงานก็ใช้ลูกศรนะครับ4ทางขึ้นลงซ้ายขวานะครับนะจุดต่อภายในหน้าเดียวใช้วงกลมจุดต่อระหว่างหน้าครับใช้รูปห้าเหลี่ยมแล้วก็ต้องมีด้วยว่ามันอาจจะมีหลายต่อเนาะก็ต้องระบุหมายเลขต่อที่1ต่อที่2ต่อที่3นะครับการเขียนพลังงานอาจจะ1หน้าไม่พอหน้ากระดาษไม่พออาจจะต่อหน้า2หน้า3ก็ใช้เสร็จนะเขาก็เร็วไปต่อเนาะอดข้าม2โมง20ลักษณะการเขียนผังงานอันนี้ผู้ท้องข้าวไม่ต้องตรวจก็ได้ครับนะครับทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างเท่าไหร่อย่างละเท่าไหร่1แห่งเท่านั้นจะมีเริ่ม2ที่ได้ไหมไม่ได้จบต้องมี1ที่นะครับทุกสัญลักษณ์จะต้องมีลูกศรชี้ทางเข้าและก็ชี้ทางออกยกเว้นตัดสินใจอ่ะที่มีเข้า1ออก2อ่ะเห็นไหมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเข้า1ออก1ยกเว้นตัวเนี้ยตรงนี้เข้า1ออก2ออกล่างได้มั้ยออกล่างใช่ไหมไม่มีแต่มันตีอย่างนี้ได้นะเด็กสมมติครูต้องการมี8ทางเลือกทำไงครับ8ทางเลือกเหลือต่อไปนี่ทางเลือกต่อไปนี่อันนี้ก็ไปต่อนี่ไปโน่ถ้าต่ออีกเห็นไหมย่อยซอยอะไรเป็นออกกี่ทางเลือกซ้อนเรื่องไขซ้อนเรื่องไขเห็นไหมแล้วแต่ว่าโจทย์จะให้ยังไงนี่ใช่ไหมมันอยู่ที่โจทย์ครับไม่ได้ว่ามันคิดเองแน่ๆเนาะมันอยู่ที่โจทย์ถามอ่ะว่าคุณจะไปเชียงใหม่สมมติคุณถามว่านักเรียนสามารถไปเชียงใหม่ได้กี่ทางไปเชียงใหม่นักเรียนไปทางไหนบ้างนักเรียนจะไปเชียงใหม่ด้วยพาหะเขาเรียกว่าอะไรพาหะนั่งอะไรไปเชียงใหม่ไม่ได้พาหะนั่งอะไรจักรยานได้ไหมบ้านมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเครื่องบินได้ไหมไปเชียงใหม่เครื่องบินรถไฟได้ไหมได้เรือได้ไหมนั่นมันไม่เกินก็ได้เนาะวิ่งไปได้ไหมไม่ต้องใช้วิ่งไปเดินไปได้ไหมได้ครับแต่มันอยู่ที่เราจะเลือกไหนใช่ไหมครับต่อไปสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นมีเฉพาะลูกศรชี้เข้าเริ่มต้นมีออกที่สุดมีเข้าอันนี้อยู่แล้วครับสัญลักษณ์ตัดสินใจมี1ทางออก2ทางอยู่แล้วทิศทางของระดับพนักงานนิยมเขียนจากบนลงล่างนะครับผังงานนิยมเขียนจากบนลงล่างไม่ยอมเขียนจากล่างขึ้นบนนะเขียนเป็นลำดับเขียนเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะใครเขียนหนังสือจากล่างขึ้นบนอยู่ไหม
ไม่มีนะเขียนจากขวามาซ้ายมีไหมไม่มีมันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเขียนบนลงล่างจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเส้นของลูกศรที่ใช้บอกทิศทางของดาบถ้าเขาเรียนมาให้กลมเขียนตัดกันหรือทับกันนะครับให้กลมเขียนเส้นลูกศรเชื่อมโยงที่อยู่ห่างไกลกันนะครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้แบบง่ายอันนี้แบบซับซ้อนนะแบบนี้เรียกว่าแบบลำดับครับนี่หนึ่งสองตามสเต็ปไงแบบนี้แบบผสมครับผสมทั้งอะไรสองทางผสมทั้งอะไรบนแสดงว่าโครงสร้างโครงสร้างที่เราสามารถเขียนผังงานได้มีกี่แบบนี่ลักษณะโครงสร้างของผังงานหรือโครงสร้างของโปรแกรมแบ่งออกเป็นอยู่3แบบครับการเขียนโปรแกรมทุกภาษาทุกภาษาทำงานมีด้วยกัน3แบบแบบหนึ่งคือแบบแบบหนึ่งคือแบบลำดับแบบ2คือเลือกทำหรือตัดสินใจก็ได้เลือกทำทางเลือกตัดสินใจเลือกหลายแบบนะแบบที่3คือทำซ้ำวนซ้ำวนลูปได้หมดนะครับลำดับเลือกทำแล้วก็ทำซ้ำไปดูตัวอย่างนะลำดับก็คืออะไรครับเรียนจากบนลงล่างเลือกทำจะมีสัญลักษณ์นี้ปรากฏแล้วก็ให้เลือกไปซ้ายไปขวาอันนี้คือเลือกทำนะครับแต่ทำซ้ำก็จะมีลูกศรย้อนไปนะตัดสินใจก่อนตัดสินใจก่อนทำงานลำดับลงมาก่อนลำดับลงมาปุ๊บตัดสินใจถ้าใช่ก็จบถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขึ้นไปทำใหม่ใช่จบไม่ใช่ก็วนไปจนกว่ามันจะเป็นเทสอ่ะจนกว่าจะใส่เทสที่อยู่ทำถ้าวนซ้ำคือต้องเงื่อนไขต้องเป็นเทสที่อยู่ทำอันนี้เราเรียกว่าทำซ้ำวนซ้ำอะไรที่มันซ้ำๆอ่ะโค้ชจะทำแล้วได้เบื่อได้แบบคนคนทำอะไรซ้ำๆเบื่อแต่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเบื่อเราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรที่มันซ้ำๆก็โดยการเขียนโปรแกรมอย่างเช่นหุ่นยนต์ให้วิ่งตามเส้น10รอบต้องใช้เงื่อนไขเนี่ยจนกว่ามันจะเป็นเทสถึงรอบที่10เราสั่งให้เป็นเทสก็หยุดทำไปเส้นอื่นใดอย่างเงี้ยครับนี่คือเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมไปดูอธิบายคร่าวๆนะเลยนะโครงสร้างของการทำงานแบบลำดับเป็นแบบไหนครับนักเรียนเป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของทำงานผู้ทำงานต้องมีลำดับไหนคือละลำดับอะไรครับการทำงานของโครงสร้างทำงานแบบลำดับทำงานทีละขั้นตอนโปรเซสหนึ่งโปรเซสสองเรียนลงมาเนาะนี่ก็ได้แต่นี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนตัวอย่างนะเดี๋ยวเร็วเลยนะก็คือทำอะไรก่อนหลังนะเหมือนเราทอดไข่อ่ะก็ทำสเต็ปเดียวของสามอ่ะก็บอกแม่เนาะต่อไปอันที่สองเนี่ยเดียวจบอันที่สองคือแบบอะไรครับย้อนแป๊บนึงแบบที่สองคือแบบเลือกทำมันคืออะไรเลือกทำก็จะมีเงื่อนไขไหมลำดับมีเงื่อนไขไหมลำดับไม่มีเงื่อนไขครับแต่ถ้าเลือกทำจะมีเงื่อนไขที่เป็นรูปสัญลักษณ์อ่ะสัญลักษณ์ตัวนี้นี่เป็นเลือกทำนะเรียนสังเกตง่ายแล้วก็เงื่อนไขเป็นจริง a เท่ากับ a คูณ15ถ้าเป็นเทสก็ให้อะไร a คูณลบ15นะครับส่วนทำซ้ำมีทั้งอะไรแฝงอยู่มีทั้งลำดับมีทั้งอะไรมีทั้งเลือกทำแล้วก็มีอะไรทำซ้ำกับตัวเองถูกไหมมันผสมผสานกันเลยนะครับคำถามสุดท้ายมีใครจะถามไหมครับจบเรื่องทำงานแล้วถึงเวลาต้องไปทำใบงานได้แล้วนะครับที่บ้านใบงานนะครับใบงานนี้สามารถทำได้แล้วนะครับใบงานที่3นะครับ
นักเรียนสามารถกลับไปดูวิดีโอนะครับครูหาวิดีโอมาให้ที่มันเกี่ยวกับการสอนผังงานมาจำนวน3วิดีโอนะครับ3วิดีโอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนผังงานถ้าฟังครูไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไปดูศึกษาจาก3วิดีโอนี้แล้วทำไปงานนี้ไปงานนี้ก็ไม่ยากผังงานคืออะไรตอบได้ยังตอบได้แล้วตอบแล้ว2ประโยชน์ของผังงานสอนแล้วนะครับผังงานนี้คือผังงานอะไรแบบไหนหนึ่งสองสามเมื่อกี้แบบไหนแบบหนึ่งชื่อว่าแบบลำดับใครที่ทำในสมุดนะครับใครที่ทำในสมุดข้อ 3.1 ก็คือวาดผังงานแล้วให้นำคำตอบมาเติมในผังงานให้สมบูรณ์ตามลำดับนะครับเอาคำตอบเนี่ยมาเติมตรงนี้เอาคำตอบมาเติมตรงนี้ใครที่เขียนในสมุดฝั่งนี้ไม่ต้องเขียนให้เอาคำตอบมาเขียนในผังงานตรงนี้เลยนะครับเรียนเขียนเข้าไปเลยนะสัญลักษณ์รูปหน้าตาเป็นไงให้วาดตามนั้นนะครับบางคนวาดก้อนเมฆมาไม่ใช่ผังงานครูไม่เคยสอนสัญลักษณ์เป็นก้อนเมฆบางคนตกแต่งก้อนเมฆมามีครับมองเห็นปีที่แล้วมีเลยนี่เป็นก้อนเมฆมาระบายสีอย่างสวยงามครูก็เลยตีกลับไปว่าครูไม่เคยสอนผังงานรูปก้อนเมฆเพราะมันเป็นสัญลักษณ์สากลทั่วโลกนะครับมันเป็นสัญลักษณ์สากลนะเรื่องผังงานโปรแกรมเมอร์ทุกคนจะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้คือทำอะไรนะครับใช่ไหมนักเรียนไม่มีนะอย่านะอย่าเขียนอย่างนี้มานะครับอ๋อสี่เหลี่ยมมันไม่สวยหนูอยากให้มันสวยก็เลยดัดแปลงเป็นก้อนเมฆมาต้องนะครับเข้าใจไหมครับส่วนลูกศรบางคนก็อย่างนี้นะเด็กอย่างนี้มันเล็กไม่ชัดหนูวาดอย่างนี้แล้วหนูระบายสีมาก็ไม่ต้องครับขอให้เขียนให้ถูกไม่ยังสวยงามขอให้ทำงานสะอาดสะอาดแล้วถูกหลักส่วนสวยงามเป็นเรื่องรองไปนะครับต่อไป 3.2 เป็นแบบไหน 3.2 เป็นแบบไหนครับแบบเรื่องทำแบบ2เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝนตกหรือไม่ตกตกแล้วทำอะไรไม่ตกทำอะไรตอบคำตอบไปไหมใส่นี่นะตกไปใส่นะอันนี้ทำอะไรเนี่ยอันนี้จะทำอะไรครับซักเสื้อผ้าตอนนี้เสร็จแล้วเงื่อนไขตรงนี้คืออะไรอ่ะฝนตกหรือไม่ถ้าจริงอ่ะฝนตกจริงเป็นไรถ้าตกจริงเนาะจริงก็ต้องอะไรหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ตกเป็นเท็จอ่ะไม่ตกก็ตกออกไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปเขียนเอาคำตอบใส่ไปในสัญลักษณ์เลยนะครับไม่ต้องเขียนซ้ำเขียนตอนนี้นะถ้าใครปีนก็แล้วแต่นะครับข้อ 3ก็จะผิดเยอะครับเพราะเรียนให้ถูกนั่นเองอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอันไหนอยู่ตรงที่ตรงนี้นะดูดีๆนะครับส่วนข้อ4คิดเองนะครับข้อ4ให้ไปวาดผังงานการแต่งตัวของนักเรียนให้เป็นแบบลำดับส่วน 4.2 ให้เป็นแบบ2อ่ะบ๊ายบายแบบ2ต้องเขียนผังงานการมาโรงเรียนของนักเรียนก็ต้องไปตั้งเงื่อนไขว่าเอ๊ะมาโรงเรียนแล้วมันจะมีเงื่อนไขอะไรเช่นเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำแล้วถ้าจริงจะเป็นอะไรถ้าเท็จมันจะมาโดยรถประจำมันจะเป็นยังไงก็ต้องไปแยกเรื่องทำหรือมาโรงเรียนเจอฝนตกเจอฝนตกแล้วทำอะไรครับถ้าจริงอ่ะฝนตกแล้วทำอะไรกางร่มใส่เสื้อกันฝนถ้าไม่จริงก็อะไรถ้าจริงก็มาโรงเรียนตามทันเวลาปกติครับเข้าใจไหมครับ
ันนี้มันเป็นผังงานเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับมันยังไม่ใช่เป็นผังงานที่เกี่ยวกับโจทย์หรือโค้ดเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมใช่ไหมไปฝึกเขียนผังงานเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมาก่อนทำได้หรือยังตอนนี้ได้แล้วครูเมย์อยู่ไหมอ่ะครูเมย์ทำได้ไหมอยู่ค่ะได้ค่ะตอนหน้ามาส่งได้ไหมเนี่ยได้ดูไหมได้ดูไหมเนี่ยที่กูสอนมาในห้องนี้จะหลับจะนอนนะกูบังคับกูเมย์หลับบ้างไหมหรือไม่อยู่หรือไปแวบไปแวบมาเรื่องไหมเนี่ยตอนนี้สรุปว่ากูสอนวิธีการทำใบงาน3แล้วนะครับนักเรียนสอนวิธีการทำใบงาน3แล้วนะสามารถทำได้ทุกคนแล้วนะครับสามารถทำได้ทุกคนแล้วนะครับกูเมย์กูจะเช็คชื่อผ่านทางแชทนะครับไปมาแล้วให้พิมพ์ชื่อไว้เลยปล่อยครูเมย์ก่อนนะครับครูเมย์สวัสดีครับครูคะปิ้นงานได้ไหมคะอะไรนะครับปิ้นงานได้ไหมคะอะไรนะครับได้ยินปิ้นได้ไหมคะอ๋อปิ้นได้ครับปิ้นได้ปิ้นได้ปิ้นได้ครับแต่ถ้านักเรียนเขียนในสมุดนะครับเขียนในสมุดก็เขียนถามงานมาเติมคำตอบมาเลยนะนักเรียนนะเอาคำตอบฝั่งซ้ายเนี่ยมาเขียนในฝั่งขวาเลยฝั่งซ้ายนี่ก็ไม่ต้องเขียนครับไม่ต้องเขียนซ้ำเขียนซ้อนเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับนะถ้าใครเขียนในสมุดนะครับแล้วเวลาวาดรูปวาดให้เหมือนกับตัวอย่างด้วยปีที่แล้วปีที่แล้วเห็นไหมปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันอย่างนี้เลยนี่เราวาดทำงานอย่างนี้กูไม่เคยสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สอนอย่างนี้จะเปลี่ยนเลยนักหนาอย่างนี้ไม่เอาตัวเพื่อกระดาษ3ข้ออัดมา1หน้าไม่เอา1หน้า1ข้อหรือไปแบ่งจัดสรรให้เรียบร้อยอย่างนี้ไม่เอาครับแล้วสัญลักษณ์แรกเขียนอย่างนี้มาเลยบินแล้วนี่นี่เริ่มอย่างนี้เลยบินแล้วมีครับอันนี้ครูพูดบินแล้วนะจบครูบอกว่าครูไม่เคยสอนอย่างนี้กลับไปดูใหม่นี่อย่างนี้ปีแล้วแล้วก็ปีที่แล้วก็มีอย่างนี้นะครับนักเรียนถึงก้อนเมฆครูก็พูดอีกปีแล้ววาดก้อนเมฆไม้ครูเลยลายวายสีก็ยังสวยงามแล้วลูกศรใช่ไหมเน้นลูกศรด้วยไม่ใช่แล้วอ่ะเส้นตรงขีดต่อไปนี้ก็ผิดนะเรียนต้องมีหัวลูกศรด้วยใช่ไหมอย่างนี้ก็ผิดนะครับต้องมีหัวอย่างนี้ด้วยต้องมีหัวอย่างนี้ถึงถูกนะครูเมย์จะถามไหมครูเมย์มีอะไรจะถามไหมไม่มีจะปล่อยแล้วนะครูเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูบี